ก็สวัสดีอีกครั้งนะครับสำหรับคลิปสุดท้ายของการเป็นชาวนาครึ่งวันของผมนะครับในตอนที่แล้วนะครับก็เป็นเรื่องของการถอนกล้าข้าวที่จะเอาไปปลูกนะครับแต่คราวนี้เราจะลงมือดำนากันเลยเราไปเลยดีกว่าครับลุยกันเลยดีกว่าวันนี้คุณอนาจะเป็นชาวนานะครับวันนี้อะไรกำลังดำนากันเลยนะครับนี่นี่เป็นไงครับควรนาของเราอันนี้เขาเรียกว่าต้นข้าวนะครับต้นข้าวนี่เขาเรียกว่าต้นข้าวนะครับก่อนครับแกะก่อนครับแกะข้าวก่อนนี่คือต้นข้าวนะครับแล้วก็ใช้นิ้วโป้งนะครับจิ้มนี่เลยลงไปเลยเป็นชาวนาไม่ใช่ว่าเรื่องง่ายฮะสุดยอดเลยวันนี้เราลุยงานแค่ดำไม่กี่ตารางเมตรก็ยังเหนื่อยเมื่อยหลังเลยยอดเลยลุบลิบตุบทิพย์เนี่ยเป็นมีดนี้วิบวับพี่เจสวัสดีครับเดี๋ยวเรากำลังจะมากินร้านอาหารที่ร้านอาหารปลายทุ่งนะครับตอนนี้กำลังแม่ครัวเชฟทั้งหลายกำลังจัดเตรียมกันอยู่ร้านอาหารปลายทุ่งร้านนี้เขาขายดีมากเลยครับผักกับปลาเปียบทำกินกันตรงนี้เลยครับวันนี้เรามากินอาหารที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งครับคือร้านอาหารปลายทุ่งปลายทุ่งนาจริงครับว่าวิวพันล้านนะครับอาหารหลักร้อยแต่วิวพันล้านสุดยอดเลยฟ้าเป็นฟ้าเขาเป็นเขาสุดยอดเลยเมนูอาหารบ้านๆอร่อยแน่โรงแรมยังได้ยังนานทำท่าใช่ไหมรถแรงมากครับพอเพราะว่าพอหยุดละไปพ่อเดี๋ยวผมขอบคุณเจ้าคุมก่อนจะร้อนนี่ครับหมวกนี้เลยครับโอเคที่ผมใช้ใส่ทำงานเมื่อกี้
นี่ภูมิปัญญาเลยครับภูมิปัญญาเลยใช้ซองกาแฟที่ใช้แล้วเย็บเป็นหมวกอย่างสวยงามเจ๋งมากเลยกันน้ำได้ด้วยกันร้อนได้ด้วยสุดยอดเลยสุดยอด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 ไปเลยนี่สุดยอดเลยบริเวณทุ่งนานะครับแล้วผมจะไปด้วยรถคันนึงไปเลยรถอีแตนอีแตนนะครับรถอีแตนยอดก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิป3ตอนการเป็นชาวนาครึ่งวันของผมนะครับแม่เป็นการสนุกสนานแบบม่วนๆหมานๆนะครับตายม่วนหมานเลยขอบคุณสำหรับผู้ที่ติดตามทุกคนนะครับโอกาสหน้าเราจะมีโอกาสได้มาชมกันใหม่ว่าคลิปต่อไปผมจะทำอะไรบ้างติดตามกันไปตอนต่อไปเลยนะครับ